สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดต้มไก่เนาะต้มไก่กินกับลาบนี่ต้มไก่ใส่ผักกาดเนาะกินกับลาบกับข้าวเหนียวบ้านเฮาเนาะมีลาบแล้วก็ต้องมีแกงพร้อมเนาะมาเบิ่งขั้นตอนการต้มไก่เลยเนาะน้ำร้อนเนาะพอน้ำร้อนแล้วก็เอาหัวสิงไคขิงแล้วก็หอมบัวแดงเนาะลงใส่ใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงคะน้อใส่หน่อยหลายมันเฮาปรุงรสชาติที่เฮาหมักเนาะหลังจากนั้นเนาะเฮากลับมาคั่วไก่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นไก่บ้านเนาะไก่บ้านนี่แซ่บเนาะเฮาก็จะเอามาล้างให้สะอาดเนาะแล้วส่วนไหนที่เฮาบ่ต้องการเฮาก็ตัดออกแล้วก็มาซับเป็นตอนแกงหมักตอนน้อยตอนใหญ่ก็ซับเอาตามหมักเลยเนาะไก่ตัวนี้นี่แม่นแซ่บเนาะซื้ออยู่ตลาดจีนจะเป็นไก่บ้านเฮ็ดหยังก็แซ่บต้มก็แซ่บเฮ็ดกับเปียกก็แซ่บเนาะซีนมันก็สิแบบว่าบ่พอยหลายแล้วก็บ่หยาบหลายนะนี่เฮาก็จะได้ตอนแกงเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ถ้าให้หม้อฟดก่อนเนาะแล้วจึงเอาตอนแกงไปลงหลังจากนั้นเฮาก็จะต้มไปประมาณ30นาทีเนาะไก่อันนี้ต้ม30นาทีกับเปื่อยแล้วเนาะหลังจาก30นาทีผ่านไปเนาะเฮาก็มาซิมเบิ่งรสชาติเนาะบ่พออย่างกับผงเพิ่มเนาะถ้าเฮาได้รสชาติที่เฮาหมักแล้วเฮาก็เอาน้ำปลาใส่เนาะเพื่อแกงเฮาสิได้หอมนี่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปเนาะหน่อยนึงบ่หลายเนาะวดลงไปหลังจากนั้นก็สิเอาผักอย่างที่เฮาจะเอามาแกงใส่เนาะก็เอาลงไปเลยเนาะมื้อนี้เน่จะใส่ผักกาดขิวตัวนี้เนาะผักกาดขิวตัวนี้เวลาเฮาเฮ็ดแกงเฮาจะนัวได้ก็บ่ได้ต้มดนเนาะเพราะว่าบ่มักให้ผักมันสุกหรือเปื่อยพูดหั่นนะจะต้มพอประมาณนาที2นาทีเนาะประมาณนี้เนาะก็ได้ละนี่หลังจากนั้นเนาะก็ตักเสิร์ฟเลยเนาะกินกับลาบไก่เนาะหรือว่ากินกับแจ่วหมักเผ็ดก็แซ่บเนาะต้มไก่เนาะโอเคลองเฮ็ดกินเบิ่งเนาะคลิปนี้เน่ก็ไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อได้ยากเนาะเฮ็ดต้มไก่ง่ายๆโอเคบ๊ายบาย